ครับสวัสดีครับสำนักดักกศิลานะครับของเราได้เปิดการอบรมอีกหนึ่งครั้งสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่4เดือนตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับเราก็น่าจะเป็นครบรอบอีกรายการหนึ่งงั้นในวันนี้นะครับก็เรียนเชิญประธานสำหรับในนี้ครับคุณครูสมพงษ์ครับผมสวัสดีครับทุกท่านแหมสปอตไลท์นะสปอตไลท์นะสนุกครับแถวนี้นะก็กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นอีกหนึ่งนานๆเขาเรียกกันหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจแล้วก็มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ท่านมาอนุเคราะห์ให้กับทางห้องอยู่ตลอดนะแม้ว่าท่านจะไม่ค่อยสบายนะครับก็ยังติดต่อกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมของทางเน็กเทคอยู่ตลอดแล้วท่านก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับซึ่งของทางเน็กเทคเนี่ยตัวบอทจะชื่ออับดุลแต่มีการผสมผสานลูกเล่นเรื่อยๆวันนี้ก็จะมาพบกับหัวข้อเรื่องนะครับอับดุลไลท์นะครับมีเฟรกเมสเซจเนี่ยมีชาร์ต API ด้วยแล้วก็ Quick Reply นะครับตอนนี้ได้เวลาเหมาะสมก็ขอทุกท่านเรียนเชิญพบกับท่านออบบี้วิทยากรของเราในวันนี้ครับกราบเรียนเชิญครับผมครับสวัสดีทุกท่านครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับชัดชเจัดนเจครนับครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดกล้องนะสัญญาณไม่ค่อยดีทุกท่านเห็นหน้าจอผมนะครับเห็นครับผมวันนี้นะครับก็จะมาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของอับดุลไลท์นะครับในส่วนของควิกรีพลายแล้วก็เฟกเมสเซจนะครับที่เราใช้งานกันอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเน็กเทคเนี่ยก็มีการเพิ่มเติมฟังก์ชันขึ้นมาให้ใช้ง่ายแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะฟื้นเขาที่แล้วหน่อยนะครับว่าบางท่านก็ยังไม่เคยรู้จักว่าอับดุลไลท์นี่คืออะไรเหมือนอับดุลตัวเก่าไหมนะครับตัวอับดุลไลท์แชทบอทนะครับก็เป็นของ Nextech นะครับซึ่งมาเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเว็บครับเราสามารถลงทะเบียนผ่านมือถือก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเราสามารถสแกน QR Code ไปจะเข้าเว็บไซต์เนี่ยนะครับพอเข้าเว็บไซต์นี้แล้วเนี่ยเราก็ลงทะเบียนนะครับเข้าไปลงทะเบียนตัวล็อกอินนะครับล็อกอินตรงส่วนของในส่วนรีจิสเตอร์นะครับในให้พวกเราก็ใช้ Gmail นะครับที่เรามีอยู่เนี่ยแหละเพื่อลงทะเบียนนะครับก็ใส่ชื่อใส่นามสกุลไปอีเมลที่เราใช้ Username ที่จะใช้นะครับแล้วก็องค์กรอะไรต่างๆถ้าจะมีชื่อองค์กรก็ใส่ไปครับพอลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับเราก็ล็อกอินเข้ามานะครับเวลาจะเข้าลงทะเบียนเนี่ยพอลงทะเบียนแล้วเนี่ยมันต้องไป verify ใน Gmail ของเราอย่างนั้นอย่าลืม username password นะครับพอ verify เสร็จเขาจะให้มาตั้ง password อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะเข้าล็อกอินนะครับพอเข้าหน้าตัวล็อกอินแล้วนะครับล็อกอินเข้ามาแล้วก็จะมีชื่อของเราที่ตั้งไว้นะครับเราจะเข้าไปในโหมดของ developer นะครับเข้าโหมดของ developerแล้วจากนั้นเราก็เข้าไปในส่วนของที่เป็นอับดุลนะครับอับดุลมันก็จะมีจะเจอหน้าแดชบอร์ดก่อนก็คือเป็นพวก API ต่างๆนะครับพวกจับรูปภาพจับเสียงจับคำอะไรต่างๆนะของ Nextech นะครับก็มารวมอยู่ที่นี่ก็มีโควต้าในการใช้นะครับก็เยอะพอสมควรนะสำหรับใช้งานได้โอเคนะครับตัวอับดุลไลท์เนี่ยจะประกอบด้วยชีตนะครับซึ่งเราจะใช้ Google Sheet เป็นหลักจะง่ายสะดวกนะครับก็คือจะมี API ของ Nextech นะครับแล้วก็ AI Nextech รวมอยู่ใน Google Sheet ตัวที่ให้มานะครับเราสามารถทำสำเนาได้นะครับในการเข้าในตัว Google Sheet เนี่ยมันจะประกอบด้วย Simple นะคือคำถามที่ง่ายครับมีถามมีตอบซึ่งตั้งคำถามไว้หลายๆรูปแบบก็ได้นะครับแล้วสามารถตอบมาในคำถามที่เรากำหนดได้ตอบได้ทั้งรูปภาพสติกเกอร์พิกัดหรืออะไรต่างๆได้นะครับ
ตัว flexible ก็คือเวลาข้อมูลที่ตอบบางทีคำถามที่เราเจอบ่อยๆแบบว่าถือว่าที่อยู่ที่ไหนเบอร์ติดต่ออะไรที่นั่นมีห้องน้ำไหมหรือว่าอะไรต่างๆที่คนถามบ่อยๆนะครับมันก็จะรวบรวมคำถามที่ใกล้เคียงเพื่อส่งคำตอบให้สำหรับผู้ใช้นะครับส่วนเทมเพลตเนี่ยก็คือจะเอาพวก JSON นะครับจาก Flex จาก Simulator นะครับเอามาใส่ตรงนี้ไว้ใส่ได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของ Table นะครับก็จะใส่เพิ่มได้นะครับแล้วก็ได้อ้างอิง ID Sheet นะครับซึ่งเราสามารถกำหนดได้5สล็อตนะครับแต่ว่าถ้าอันไหนมันเกินไปแล้วเราสามารถอัปเดตเข้าไปได้แต่ตัวเก่าไม่ถูกลบแต่ทุกครั้งก็ต้องมีการอัปเดตข้อมูลนะครับเพราะว่าจะได้ข้อมูลใหม่อยู่เสมอนะครับต่อไปเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมีอับดุล2 ตัวนะเลือกอับดุลไลท์นะครับเลือกตรงแชทบอทก็จะมี API key มากับ Nextech อยู่แล้วนะครับในส่วนที่2ก็คือแชทบอท name เราตั้งชื่อได้นะครับแล้วก็ในส่วนของวัตถุประสงค์เราก็ตั้งผมตั้งว่าการศึกษานะครับแคตตากรีเราก็ว่าแคตตากรีเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ตั้งอื่นๆในการศึกษาก็ได้ Asset Token เนี่ยแล้วก็มาจากตัวบอทเรานะครับที่เป็น Asset Token ก๊อปมาวางอันนี้คือลายเว็บฮุกเราจะไปใส่เว็บฮุกในบอทนะครับที่ลาย developer นะครับในส่วนของที่เป็นอับดุลไลท์แชทบอทนะครับที่ผมแจ้งให้ทราบขั้นต้นนะครับก็จะมีในส่วนของ simple นะครับ flex message ไอ้ flexible template แล้วก็ชื่อตารางนะที่เรากำหนดชื่อตัวนี้จะเป็นตัวเล็กหมดเลยนะครับที่เห็นนะก็คือเป็นชนิดของชีตเนี่ยเราตั้งให้เป็นชนิดแบบไหนซึ่งถ้าลงทะเบียนครั้งแรกจะมีแค่2 อันคือ simple กับ flexible นะครับอันนี้คือ ID sheet มันจะเหมือนกันหมดนะครับนอกจากไปเอาชีตจากข้างนอกมานะครับจะล้ำแต่ผมก็ไม่เคยใช้นะหมายถึงว่าใช้ชีตลิงก์ขึ้นมาแต่ชีตต้องถูกแชร์นะครับก็เอาลิงก์เข้ามาใครก็ลองเล่นดูลองชีตอื่นมามันมาไหมแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็มีการเทรนก็จะเริ่มจากอันแรกจะเป็น init คือเริ่มแรกจะเป็น init หมดนะครับแต่ถ้าอยู่ไปนานๆแล้วมันก็จะมีกดไปแล้วแค่ขึ้นสถานะ ready ถึงจะใช้งานได้ถึงก็คืออัปเดตแล้วแล้วก็ไปเทรนในบอทได้นะครับในส่วนนี้คือเซฟรูปแบบที่เราทำช่องต้องกรอกให้ครบทุกช่องนะครับทั้งไทป์ทั้ง ID ของชีตทั้งที่เป็นชื่อชีตนี่ต้องกรอกให้ตรงนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ต้องให้ตรงเพราะเดี๋ยวจะหาไม่เจอแล้วอย่าลืมเมื่อการอัปเดตในชีตแล้วอย่าลืมกดเทรนนะครับให้ขึ้นสถานะ ready นะครับตัวที่เป็นตัวชีตเนี่ยที่ผมบอกข้างต้นนะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นแคตตากรีนะครับเราสามารถกำหนดแคตตากรีได้นะครับว่าจะเป็นหมวดหมู่ไหนนะครับในส่วนซิมเพิลนะครับแล้วก็ตัวรีเควสต์คือข้อคำถามนะครับที่เราถามบอทเนี่ยแล้วก็คนที่ถามบ่อยๆอ่ะเราก็ใส่ข้อความนี้ได้หรือใช้เป็นควิกรีพลายได้เราสามารถตอบได้ถึง5เรสปอนส์นะครับเอาข้อความต่อกันต่อเนื่องเลยนะครับจะเป็นข้อความจะเป็นสติ๊กเกอร์เป็นควิกรีพลายนี่เป็นรูปภาพการที่จะใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันสามารถอย่าง image เนี่ยเราเอาลิงก์ตรงมาจะออกเป็นรูปภาพไปนะครับ image ถามด้วยแบ็กเกตนะครับแบ็กเกตที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยสองอันนะครับเปิดปิดเนี่ยแล้วก็พิมพ์ว่า image ตัวใหญ่เนี่ยแล้วก็เคาะไปหนึ่งเคาะคือซินแท็กของตัวรูปภาพนะครับส่วนสติ๊กเกอร์เนี่ยง่ายๆก็คือแบ็กเกตเหมือนกันสองอันเปิดปิดแล้วพิมพ์ว่าสติ๊กเกอร์ตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีแพ็กเกจ ID แล้วก็ ID ของที่อยู่ในไลน์นะครับแล้วก็มาใส่ได้หน้าหลังก็ติ๊กเกอร์จะออกที่ติ๊กเกอร์ออกมาแบบสุ่มนะครับข้อความเราสามารถใส่ได้หลายข้อความถ้าอยู่ในโน้ตบุ๊กเราจะใช้ alternate enter นะครับมันก็จะตัดบรรทัดลงมาคือจะถามได้หลายรูปแบบมันก็จะตอบมาด้านซ้ายอันนี้คืออย่างนี้สุ่มมันจะสุ่มตอบมาให้นะครับจะสุ่มตอบมาให้อันนี้ส่ง location ได้ก็ใช้ bracket นะครับแล้วก็ตามด้วย quick reply quick reply ก็ใช้ง่ายๆนะครับก็พิมพ์ underscore อันเดียวนะครับแล้วก็ QRP ตัวใหญ่แล้วก็ underscore ก็ตามด้วยคำที่อยากจะค้นนะครับก็จะมีทั้งหมดได้ไม่เกิน20 ตัวอักษรครับได้ไม่เกิน13อันนะครับ13 quick reply ครับในส่วนที่เป็น flexible ที่ผมบอกครับเนี่ยก็คือตัวหลักๆเหมือนในไลน์ official ครับแต่นี่เราสามารถกำหนดได้จะถามร้านเปิดปิดกี่โมงปิดตอนไหนเนี่ยมันก็จะ AI คือไม่ต้องถามตรงก็ได้ครับมันก็จะไปตอบให้ดึงคำตอบนี้มานะครับ
คนคำถามที่ถามไปบ่อยก็อาจจะถามไม่ตรงแต่ว่า AI ก็ดูแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกับคำตอบที่เรามีมันจะส่งไปให้นะครับแล้วเราก็จะเห็นเทมเพลตนะครับที่อยู่ในแต่ยังไม่มีถ้าเราเรียนครั้งแรกจะไม่เห็นเทมเพลตเพราะว่าเราต้องมีการคอนเน็กต์กันก่อนนะครับโพสต์โค้ดเนี่ยก็คือเป็นชีทที่เขาเป็นรหัสไปรษณีย์ทั้งประเทศนะครับที่เขาเอามาเทสก็ประมาณ7,000กว่าเรคคอร์ดนะครับจะให้ได้เห็นความเร็วความไวที่เพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับเขาใช้ Google Sheet อันนี้เป็นชีทที่ผมทําเพิ่มขึ้นมาเองนะครับเดียวก็คือเป็นตัวคําสั่งที่เราไม่ได้ใส่เข้าไปแต่ก็มีเก็บไว้เป็นคู่มือแต่จริงๆแล้วคําสั่งกับคําพีมันอยู่ด้วยกันนะครับมันก็จะสะดวกในการใช้งานเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีตัวที่มันละเอียดมากผมส่งชีทให้อีกทีนะครับแต่ให้เข้าใจเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวผมส่งชี้ของผมเข้าไปเดี๋ยวจะงงมันเยอะมากเนี่ยนะครับเนี่ยตัวเทมเพลตนะครับก็คือเอาเจสันมาวางแล้วก็เราก็ตั้งชื่อตัวที่เป็นเราจะอ้างว่าเฟกตัวไหนนะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวที่บอกรหัสไปรษณีย์นะครับหารหัสไปรษณีย์จะหาด้วยคําแบบไหนก็ได้นะครับจะหาด้วยชื่อจังหวัดก็ได้หรือให้เลขรหัสไปรษณีย์ก็ได้นะครับแต่มันจะส่งคือพยายามสโคปให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันส่งได้ทีละสิบตอนนี้พยายามขออาจารย์ขยายอยู่นะครับว่าอยากให้เรียกคนได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นการเรียกคนนะก็ต้องใช้ตัวข้อมูลที่เชิงลึกหน่อยนะครับจะได้ข้อมูลที่ตรงแล้วเร็วขึ้นส่วนอันเนี้ยมันก็จะเป็นลิงก์เราสามารถใช้ตัวเนี้ยเข้าไปลิงก์เป็นรูปภาพได้นะครับอันนี้ผมตั้งเองนะครับลองใส่ไปเทปเป็นรหัสเป็นอะไรนะครับแล้วก็ลิงก์ออกมาเวลากดแล้วก็ทำ URI มันจะได้ลิงก์ไปที่เว็บไซต์นั้นได้ส่วนนี้จะแสดงรูปภาพได้เลยถ้าตัวที่มันเป็นซินแท็กมันจะเป็นปีกา2 อันนะครับเวลาอยู่ในเฟรมเวลาอ้างส่วนนี้ผมก็ทำเป็นเกี่ยวกับงานบุคคลนะครับก็เลยจะได้มันคำนวณอัตโนมัติแต่ว่าก็ต้องกดอัปเดตด้วยเพราะบางทีวันที่มันเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับวันอัปเดตคือนานๆก็อัปเดตทีแต่เวลาเราใช้งานหรือว่าเราเรียนรู้กันอยู่เนี่ยมีการอัปเดตเนี่ยอย่าอัปเดตพร้อมๆกันเดี๋ยวมันล่มเหมือนยิงเข้าไปครับมันจะล่มแต่ว่าอัปเดตเฉพาะชีที่เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับจะได้ไม่ช้านะครับอย่าไปกดอัปเดตซะหมดนะครับเดี๋ยวมันจะล่มแล้วมันจะช้าด้วยงานอันไหนอัปเดตเราค่อยไปกดอัปเดตตัวนี้สามารถสแกนอันนี้คือเป็นบอร์ดผมนะครับสามารถสแกนได้นะครับเป็นบอร์ดเทพไปคือตัวใหม่ผมจะมี2 ตัวนะครับ OBDev กับตัวนี้ตัว OBDev เนี่ยที่ผมเคยทำสมัยก่อนนะก็อาจารย์ก็บอกคนใช้เยอะนะครับก็ยังไม่ได้ปิดก็ยังใช้อยู่2 ตัวเพราะบางฟังก์ชันเนี่ยตัวบอร์ดเทพมันก็มี AI เข้ามาช่วยเยอะแต่ว่าตัวที่เป็น OBDev เนี่ยมันก็มีความสมบูรณ์ไปเยอะนะครับแล้วก็เรียกใช้ง่ายนะครับแต่เรื่องคำสั่งอะไรต่างๆมันก็จะไม่สะดวกเท่าตัวบอทเทพตัวนี้นะครับที่เป็นอับดุลไลท์นะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องเฟกเมสเซจที่รีพลายที่มันมีการเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับที่เราสามารถเรียกคำสั่งตัวนี้นะครับเวลาเราเรียกคำสั่งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถแสดงตัวกราฟอันนี้คือ Google แต่ไอตัวเนี้ยถ้าท่านใดเนี่ยสามารถเอาลิงก์อะไรต่างๆที่เป็นลิงก์ API เนี่ยแล้วมันแปลงเป็นรูปภาพคือคลิกที่ลิงก์เนี้ยเป็นรูปภาพเลยแล้วมันสามารถเอามาแสดงในเฟล็กได้นะครับโดยเอาข้อมูลน่ะมาใส่นี่ข้อมูลจากตารางนะครับเอามาใส่แต่อันนี้สึกเขาจะหยุดเซอร์วิสแล้วเราเห็นว่าไอตัวเนี้ยมันใช้ได้อยู่มันใช้ข้อมูลได้ไม่มากอ่ะก็โอเคอยู่ว่าอันนี้เป็นการทํางานที่ยังไม่เริ่มการที่เริ่มไปแล้วแล้วก็สิ้นสุดของงานเนี่ยทําเป็นเปอร์เซ็นต์โดยใช้ไพกราฟนะครับซึ่งอันนี้เราก็เป็นแบบว่าถ้าเราใช้ตัวเนี้ยถ้าใช้ลิงก์โดยข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะรูปภาพก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ได้ใช้นะครับก็แล้วก็ผมก็ทำลิงก์ไว้ก็ลองไปเล่นดูนะครับถ้าใครมีสามารถเขียนโค้ดแล้วแปลงเป็นรูปภาพก็จะสะดวกขึ้นนะครับส่วนข้างล่างพิกดีพายอ่ะเมื่อก่อนพิกดีพายที่เราเห็นเนี่ยถ้ากดไปเนี่ย BU1กดแล้วเนี่ยก็จะลงเป็น BU1นะครับจริงๆแล้วเนี่ยใน BU1เนี่ยเราสามารถเขาเรียก post back ก็คืออาจจะไม่ใช้คำว่า BU1 ก็ได้เพราะตัวนี้มาเรียกจากตารางดัตต้าเบสมันก็มีต้องมีตัวนำก่อน
สมมติว่าโค้ด BU1 อย่างนี้นะครับหรือโค้ด BU2 นะซึ่งมันดูแล้วมันก็ไม่สวยงามนะครับก็เลยใช้เป็นแบบ postback คือกดแล้วเนี่ยเราก็สามารถดึงข้อมูลมาได้โดยจะไม่เห็นคำที่ยิงเข้ามานะครับเนี่ยตัวนี้ครับที่ผมบอกให้ทีมจะมีกราฟแท่งกราฟอะไรผมก็ลองมาใส่เล่นดูนะครับที่ยิงไปแล้วเนี่ยก็จะมีกราฟขึ้นมาแต่ก็ได้ไม่มากเพราะต้องเอามาแปลงกับตัวข้อมูลนะครับคือจริงๆเฟรกมันก็ทําได้สองสามแบบคือเอาตัวแปรใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาสีเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงหรือให้มีขนาดมันก็ดูตัวกราฟมันจะวิ่งได้แต่ว่าอีกอย่างนึงคือใช้ API นะครับส่วนตัวเนี้ยที่ผมลองทํานะครับเดี๋ยวผมจะให้สำเนาตอนท้ายนะครับคือตัวเนี้ยผมก็ใส่โค้ดไปแล้วนี่ผมก็ใส่ตัวเลขเวทสตาร์ทคือรอคอยกระบวนการงานที่จะทำอันนี้คือเริ่มงานแล้วนี่คือที่สุดตัวนี้ผมก็เขียนคำนวณนะครับเพราะว่าอันนี้บวกอันนี้ลบร้อยเนี่ยมันก็จะเหลือเนี่ยคือจะไม่เกิน100อันนี้รวมกันแล้วต้องได้100ส่วนนี้เป็นชาร์ต API ผมก็ขี้เกียจมานั่งก๊อปเวลามีอะไรใหม่ๆผมก็ใช้สูตรเนี่ยนะครับนี่คือสูตรที่เป็น Google ของ API แต่เขาเลิกเซอร์วิสแล้วแต่ตัวนี้มันใช้ได้อยู่ผมก็เลยเอามาแทนค่าแล้วก็ใช้คำสั่ง array เข้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะลิงก์กับตัวดัตเตอร์เบสไอตัวที่เป็นตัวชีตเนี่ยเข้ามาแล้วตัวในซีรีส์ผมก็ตั้งให้เป็นชุดเพราะมันออกได้ทีละ10ใช่ไหมครับผมก็ตั้งออโต้ว่าถ้าอันเนี้ยนับไปแล้ว10ให้มันเปลี่ยนเป็นเลข2นะครับส่วนอันนี้คำค้นที่เห็นเนี่ย BU1 ก็คือสร้างออโต้เหมือนกันก็คือพอมันนับครบ10มันก็จะดีดไป2นะครับอันนี้ก็ได้จะได้สูตรตัวนี้ซีรีส์ไปด้วยครับอันนี้ผมมาใช้อยู่นี้ว่าปัจจุบันมีถึง BU เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องออกแบบข้อมูลดีๆนะครับเพราะว่ามันได้ทีละ10ในส่วนตรงนี้พอเราคลิกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับจะมีทั้งรูปที่เป็นกิฟอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็ตามด้วยเฟรกเมสเซจแล้วก็ตามด้วยพิกกี้พายนะต่อมาเป็นชั้นๆเลยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับอิมเมจใช้คําสั่งให้อิมเมจแล้วก็ลิงก์ตรงของภาพนะครับที่เปิดมาลิงก์ปุ๊บแล้วก็เจอภาพเลยเราสามารถใช้แบ็กเก็ตที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสองอันนะครับปิดในคําสั่งซินแท็กว่าอิมเมจนะครับแล้วก็เคาะหนึ่งเคาะแล้วก็ใส่ลิงก์ตัวเนี้ยมันก็พิมพ์ว่า CS แล้วก็ตามด้วยฐานข้อมูลตอนนั้นนะครับ A001 CS A001เนี่ยมันก็จะส่งรูปภาพมาส่งเป็นเฟรกเมสเซจแบบนี้มานะครับแล้วก็ตามด้วยพิกกี้พายนะครับเนี่ยส่งเรสปอนต่อกันมาเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ที่เป็นพิกกี้พายเนี่ยอย่างเงี้ยผมทำยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีเนี่ยถ้าส่งไปเนี่ยเราคงคิดว่าคําว่ายุทธศาสตร์ชาติใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่ผมใช้นี่นะครับคือเอาสูตรมาก็คือเราเอาตัวข้อความนะครับตามด้วย underscore q นะครับ QRP นะครับแล้วก็ตามมาด้วยสกอร์แล้วก็เคาะตัวสีเขียวเนี่ยคือข้อความที่เราจะใส่ให้กรอกแต่ตัวนี้ห้ามเกิน20 ตัวอักษรนะครับห้ามเกิน20 ตัวอักษรพอมันได้20 ตัวอักษรแล้วก็ตามด้วยโคลอนสองอันนะครับสองอันติดกันแล้วก็ตามด้วยลิงก์หรือข้อความที่จะเรียกคือในตัวเนี้ยมันสามารถคลิกไปแล้วเนี่ยผมว่ายุทธศาสตร์ชาติ20 ปีคลิกไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปลิงก์นี้เลยนะครับหรือเว็บของสนุกเนี่ยก็จะไปเนี่ยตามด้วยซีมีคอลอนระหว่างขั้นยังก็ใช้คอมมานะครับคือนี่แหละคือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่ผมมาแจ้งให้ทราบเพราะว่าบางทีเราไปทำบอทเนี่ยเราก็ต้องใส่เป็นโค้ดใช่ไหมวิ่งมีตัวอักษรวิ่งลงมาแล้วเข้าไปวิ่งชาร์ตแต่เนี่ยใช้เหมือนหลักการ postback นะครับก็คือจะไม่เห็นข้อความที่วิ่งข้างหลังเนี่ยอาจจะไม่ใช่คํานี้นะครับแต่ไปวิ่งในตัวเนี้ยแหละแต่ไม่ใช่ไม่ได้ยิงคํานี้ออกมาครับก็จบนะครับในส่วนของตัวข้อมูลนะครับอันนี้จะให้ดูรีวิวแบบไวๆนะครับอันนี้เป็นตัวบอทนะครับที่ตัวใหม่นะครับผมก็กดตัวลิสต์เมนูขึ้นมานะครับก็จะมีตัวข้างล่างนะครับอย่างเงี้ยถ้าเรากดมุดว่าตอบแบบทีผมคลิกไปมันเข้า YouTube ได้เลยครั
ันนี้จะวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปตัวเรียกเฟดแมนเทสได้นะครับเห็นนะครับมันจะไม่โชว์ไม่โชว์คำนั้นนะครับเดี๋ยวผมดูนี่บีพอคลิกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือข้อมูลบางทีจะค้างๆนะครับข้อมูลที่วิ่งมาก็จะมีให้เลือกตัวเลือกนะครับอย่างเงี้ยแล้วผมเลือกออกข้อสอบด้วย AI นะคลิกไปมันจะไม่ยิงข้อความมันเข้าลิงก์ได้เลยนะครับที่เรากำหนดอันนี้เป็นตัวออกข้อสอบแบบ AI นะครับเลือกข้อสอบแบบ URL หรือ PDF ได้นะครับแล้วก็เจนเป็น Google Form อย่างเงี้ยเตรียมสอบใบขับขี่ครับเข้าไปลิงก์ YouTube ได้นะครับตัวนี้สนุกนะเข้าเว็บสนุกได้เลยนะครับอันนี้บาร์เข้าไปในตัวของบาร์กับ Google ได้เลยเนี่ยมันก็จะสะดวกดีเหมือนกันนะครับแต่มันทำได้แค่13 อันนะครับก่อนนั้นหรือทำเป็นลิงก์กับเว็บแอปก็ได้นะครับนี่ครับลิงก์กับเว็บแอปก็ได้หรือใช้การลงทะเบียนแล้วก็มีแจกโค้ดนะครับเห็นในเฟซก็ลงมาสวยๆดีก็เลยมาดูนะครับเนี่ยครับก็เอามาใส่ตรงนี้ได้ในส่วนของที่เป็นฐานข้อมูลนะครับถ้าเราคลิกที่ตัวบุคคลเนี้ยบุคคลก็จะมี Data ว่าฝ่ายขายคลิกมาก็จะมีเฉพาะฝ่ายขายมานะครับคลิกรูปภาพใหญ่ได้เราสามารถลิงก์เข้าไปในตัวจากเฟรกเนี่ยเข้ามาได้ครับทีค้างไงตัวนี้นะครับเราสามารถเรียกกราฟเรียกภาพได้นะครับเป็นฐานข้อมูลจะดึงมาได้ดึงรูปภาพดึงอะไรได้อย่างนี้พวกเฟกปกตินะครับก็จะเฟกแล้วก็ตามเนี่ยข้อความตามด้วยติ๊กเกอร์นะครับตามด้วยเฟล็กเนี่ยสามารถตอบข้อความมันได้นะครับอย่างพวกรูปภาพนะครับแล้วก็ใช้ลิงก์เป็นอิมเมจนะครับในส่วนที่เป็นดัตต้าเบสอีกตัวที่เป็นกราฟนะครับก็มาดูว่าตัวกราฟมีอะไรบ้างก็นี่ครับอย่างวิวหนึ่งที่อยู่ในตารางเมื่อกี้นี้ที่เห็นนะฮะส่งมาเป็นเฟกแต่คลิกแล้วก็เป็นรูปภาพนะครับเป็นลิงก์แล้วคลิกนี่คือเป็นภาพเลยแล้วผมก็เลยใส่ปุ่มเพราะว่าแอปดูนมันไม่ได้อัปเดตอัตโนมัติก็ไปที่ Data แล้วเราก็ไปใส่ข้อมูลอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ที่ผมใส่สูตรผมใส่ว่า เรดิโอนะครับแล้วผมใส่เลขสตาร์ทไป45นะครับแล้วก็เอ้ยเวทไป45สตาร์ทไปแล้ว25มันก็จะคำนวณอัตโนมัตินะครับว่าอันนี้เป็น30นะครับแล้วมันก็จะสร้าง Google API เองอันนี้มันจะเป็น BU4 แล้วเพราะว่ามันจะนับทีละ10นะครับเดี๋ยวเรามาดู BU10 มาว่ามันข้อมูลยังไม่มานะครับต้องกดอัปเดตก่อนในตารางมันจะอยู่ในส่วนของไพล์นะครับตารางชื่อไพล์ตัวที่ผมทำเนี่ยตารางชื่อไพล์นะครับเราก็กดอัปเดตไอ้เทรนนะครับตอนนี้เป็นเรดดี้อยู่นะกดเทรนอีกทีนึงเพราะเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับในตัวตารางจริงๆแล้วเราก็อัปเดตครั้งเดียวครับพอเราทำงานเสร็จเราก็อัปเดตมันก็ไม่เชิงสแตติกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็ข้อมูลก็เป็นช่วงๆนะถ้ามีการอัปเดตแต่มันถือว่าจะอัปเดตมันจะอัปเดตตารางอัตโนมัติแต่เมื่อก่อนจะไปแค่ตารางใครตารางมันหรือเนี่ยถ้าอะไรที่เป็นตารางเนี่ยเรดดี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าข้อมูลผมจะออกไหมมันอยู่ในชุดของ BU4 นะครับเมื่อกี้ถ้าเราเห็นงั้นเราต้องวางแผนตัวข้อมูลดีๆครับBU4 จะมีคำว่า Radio ไหมปึ๊ดมาแล้วครับ Radio เนี่ยเลขที่ผมใส่เมื่อกี้นะครับลิงก์อัตโนมัติทำกราฟในส่วนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปในส่วนของทำบอทนะครับ
อันนี้ผมรบกวนช่วยพิมพ์เลขหนึ่งนะครับถ้าใครอยากให้เริ่มตั้งแต่สร้างบอร์ดเลยหรือใครมีบอร์ดอยู่แล้วถ้าใครอยากให้เริ่มสร้างใหม่กดหนึ่งนะครับแล้วถ้าใครยังไม่เคยทําจะได้เริ่มตั้งแต่สร้างบอร์ดใหม่เลยเอาเริ่มใหม่หมดเลยนะเริ่มสร้างใหม่ถ้าใครมีบอร์ดตัวเก่าก็ใช้ได้นะครับผมจะเริ่มเข้าไปที่ยี่บอร์ดนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวที่ลงทะเบียนก่อนนะครับที่ผมส่งไปให้ชื่อ AI นะครับ AI ตัวนี้ลงทะเบียนตัวนี้ก่อนนะครับ AI เดี๋ยวผมส่งมาในช่องแชทให้นะครับทุกท่านต้องมี Gmail ก่อนนะครับใช้ Gmail ลงทะเบียนนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ล็อกอินนะครับล็อกเอ้ยโทษครับรีจิสเตอร์นะครับเข้าไปรีจิสเตอร์อันนี้ท่านก็ใส่ชื่อนามสกุลนะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะครับก็ user name ครับแล้วก็เลือกพอเลือกเสร็จแล้วก็มันจะเลื่อนแล้วกด submit นะครับก็พอเสร็จขั้นตอนตัวนี้แล้วมีอีเมลส่งกลับไปที่มันจะมีอีเมลส่งกลับไปที่นี่มันจะมีอีเมลส่งมาที่เรานะครับ Verify พอลงทะเบียนเสร็จแล้วใครทำถึงขั้นตอนนี้ก็กดสองไม้ผมนะครับมีตัวอีเมลเนี่ยนะครับมันจะส่งกลับมาเงี้ยมีส่งกลับมาเงี้ยได้ใครจนมีตรงนี้แล้วก็กดสองโอเคจะมีสองก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าทําไม่ได้ก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแล้วผมอยากวันนี้ผมก็อยากจะให้แบบเต็มที่ส่วนของฟังก์ชันใหม่เพราะอันนี้ผมก็มันก็ดูผ่านอันนี้อยู่แล้วก็จะมีชีตให้อยู่แล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับพอเราเสร็จแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับพอเราได้ก็ใส่ล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินของใครก็ของใครนะครับก็ใส่ก็ล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินได้แล้วกดสามให้หน่อยครับใครล็อกอินได้แล้วกดสามอันนี้ถือว่าเราได้เข้าสู่ระบบของเน็กเทคแล้วนะครับในส่วนของ AI for Thai นะครับที่จะรวม API อะไรต่างๆเน็กเทคครับตรงนี้เราก็ไปที่ Developer ครับแล้วก็เลือกอับดุลไลท์นะครับแล้วก็เลือกแชทบอทนะครับใช้ถึงตรงนี้แล้วกดสีผมนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วก็เราจะเห็นนะครับว่าตรงนี้มันจะมีอัตโนมัติขึ้นมานะครับอันนี้เราสามารถตั้งชื่อได้ครับอันนี้เราตั้งวัตถุประสงค์ใช้ผมใช้เป็นการศึกษานะครับในแคตตาล็อกเราเลือกได้ครับเลือกการศึกษาส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราไปเอาจากบอร์ดไอเอามาจาก Line Developer นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรา Copy ไปเพื่อไปทำเบรกคุกนะครับตัวเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเราที่ Copy อย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไปปาดมีตัว Copy อยู่ส่วนตรงนี้มาใหม่ๆมันจะมีแค่สองอันนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปที่บอทนะครับ Line Developer ถ้าท่านมีบอทตัวเก่าก็ใช้ได้นะครับอ
ตัวไลน์เดเวลลอปเปอร์นะครับเขาใครเข้ามาถึงไลน์เดเวลลอปเปอร์แล้วช่วยกด5หน่อยครับเข้ามาเตรียมบอร์ดหรือใช้บอร์ดตัวเก่าก็ได้นะครับไลน์เดเวลลอปเปอร์นะครับก็เราก็เข้ามาเหมือนเดิมนะครับก็ใส่ตัว Channel ID ไอคอน Name นะครับแล้วก็ตัวเราตั้งชื่อนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีเมลที่เราใช้ในการเชื่อมโยงนะครับก็เหมือนทำบอร์ดปกตินะครับอันนี้แล้วเรามาดูในส่วนของ Messaging นะครับตัวนี้แหละที่เราต้องเอาข้อมูลไปครับ Messaging API อันนี้เราแอดบอทของเราไม่ต้องแอดของผมนะแอดของท่านไปนะครับจะมีตัวนี้แอดของท่านเก็บไว้ก่อนจะได้รู้ว่าบอททำงานได้ไหมนะครับใครถึงหน้านี้แล้วที่กด6กับผมนะครับใครถึงหน้านี้นะครับที่กด6กับผมนะครับตัวที่เป็นตัวนี้นะครับเราก็จะมีการ edit นะครับแล้วก็ไป copy มาครับเราเอามาจากไหนเราเอามาจากนี่ครับอับดุล AI ไป copy มาเลยครับ ตัวนี้ครับ copy มาที่เป็นลายเว็บคุกนะครับเพื่อเอาไปใช้มาวางอย่างนี้นะครับแล้วก็ไป copy ตัวนี้มาครับกดตัวนี้นะครับตรง channel asset token นะครับ copy มาเพื่อมาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่เป็น education ใครถึงขั้นตอนนี้แล้วช่วยกด7ให้ผมนะครับเอาแค่นี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนมาดูตรง AI ก่อนไอ้ตัวนั้นค่อยๆว่ากันเอาตัวนี้ให้มันสำเร็จก่อนกด7นะครับใครถึงขั้นตอนนี้ตามที่ผมทำให้ดูนะครับเราไปเอา asset token มาจากใน line developer นะครับแล้วก็เราก็เลือกแคตตาก็อกอะไรให้ครบนะครับที่มีดอกจันคือต้องตอบไปครบนะครับชื่อกด7เดี๋ยวผมเดินส่วนตรงนี้เนี่ยเวลาเราทำแล้วท่านจะเห็นว่ามันสามารถเพิ่มได้กดเพิ่มอะไรได้ครับแต่ตอนนี้ให้กดเซฟก่อนตรงนี้ของทุกคนจะเป็น Init นะครับไม่เหมือนผมทำไปแล้วเป็นจะเป็น Ready กดเซฟนะครับอย่างนี้ก่อนกดเซฟไปทีนึงก่อนนะครับแล้วกดเทรนครับเทรนมาไหมอะไรเงี้ยตอนนี้กดเซฟก่อนเซฟให้เป็นเงี้ยบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดแปดให้ผมหน่อยครับเนี่ยคลิกแล้วมันขึ้นอย่างเงี้ยกดแปดก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรอย่าเพิ่งไปเทรนก็ได้ครับกดแค่นี้ก่อนให้ขึ้นบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแค่เนี้ยใครถึงขั้นตอนนี้กดแปดนะครับแสดงว่าเรากรอกทุกช่องครบแล้วนะครับมาถึงขึ้นตัวนี้นะครับใครถึงขั้นตอนนี้กดแปดให้ผมนะครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับไปที่ Line Developer กันนะครับอันนี้คือบอทจะเริ่มนำตัวเว็บคุกไปใช้นะครับเรากลับไปที่ Line Developer นะครับกดตรงนี้นะครับดูตรงนี้ก่อนนะครับของท่านเนี่ยผมตั้งเป็น allow bot join group chat ผมตั้งเพราะว่าเป็น enable นะครับส่วนนี้ผมตั้งเป็น disable นะครับสองตัวที่ผมตั้ง disable นะครับก็มีสองตัวนี่นะครับถ้าใครจะปรับก็มาปรับตรงนี้นะครับจะเข้ามาเมนูตัวนี้ตรง edit เนี่ยเราก็ตั้งค่าเนี่ยจะตั้งค่าครับมี webhook อันเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเวลาตอบข้อความหมดแชทเป็นนวลผมใช้แค่นี้นะครับที่ก่อเสร็จแล้วนะครับเราก็มาอัปเดตกันครับแล้วกด verify ต้องขึ้น success นะครับใครขึ้น success แล้วกด9หน่อยครับใครคลิกแล้วกด success นะครับเราก็ใส่เลข9ผมนะ
พอเราเอาเว็บพุกอะไรมาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามา modify นะครับยูเว็บพุกครับเปิดเว็บพุกปุ๊บแล้วก็ modify ขึ้นมาครับใส่เลข9นะครับไม่ต้องกลัวตามไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวดูตามหลังได้นะครับแต่ตัวหลักๆผมอยากให้ได้ฟังก์ชันเข้าใจถึงฟังก์ชันแล้วก็ไปปรับปรุงได้นะครับพอตรงนี้ได้เสร็จแล้วเนี่ยคือมันจะจบขั้นตอนของตัวกระบอกละอันนี้เราจะได้ไปดูในส่วนของตัวเดี๋ยวผมรอนะครับใครได้ตรงนี้กด verify แล้วขึ้น success เนี่ยครับใส่เลข9ผมเลยผมรอเพราะว่าถ้าไม่ success อ่ะมันจะ connect กับตัวกระบอกจะไปต่อไม่ได้ถ้าใครขึ้นนักเรียนรับใส่เลข9ผมด้วยนะครับถึงขั้นตอนตรงนี้มีใครติดปัญหาอะไรไหมครับโอเคครับคราวนี้เราไปที่ตัวนี้นะครับตัวนี้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยให้ท่านกดที่ตัวเทรนนะครับเทรนสองอันก็ยังใช้งานไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะชีทเนี่ยไม่ใช่ชีทของท่านอันนี้ผมทำไปแล้วชีทคือท่านคลิกตรงนี้นะครับอันนี้มันขึ้นเรดดี้ได้เพราะว่าผมทำไปแล้วชีทอันนี้เราต้องไปคลิกตรงนี้เพื่อเปิดชีทของเรามานะครับคลิกตรงนี้นะครับเปิดชีทเรามานะครับตัวนี้แล้วก็ทำสำเนานะครับทำสำเนาแล้วก็เปิดแชร์นี่ผมทำสำเนาแล้วทำสำเนาตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดแชร์ตรงนี้เราเปิดแชร์นะครับเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับแชร์อีกทีนะครับคลิกจากตรงนี้มานะครับตรงไหนก็ได้คลิกเข้ามาเพื่อเปิดชีตเนี่ยแหละตัวชีตมันจะลิงก์เราทำสำเนานะครับไปไฟล์ทำสำเนาอันนี้ผมทำสำเนาแล้วทำสำเนาเป็นของเราเองครับทำสำเนาตัวนี้นะครับแล้วเราก็เปิดแชร์นะครับเปิดแชร์ตัวชีทนี้นะครับพอแชร์เสร็จแล้วก็มาเอา ID Sheet นี่ครับใส่ ID Sheet เหมือนกันหมดนะครับเพราะเราไม่ได้ลิงก์ข้ามไฟล์นะครับเนี่ยนี่คือ ID Sheetในหลังสแลชนะครับแล้วก็ก่อนหน้าสแลชนี่นะครับ Copy มาวางตรงนี้นะครับวางตรงนี้อันแรกจะเป็น Simple อยู่แล้วนะครับมาวางตรงนี้เหมือนกันแล้วอันนี้ก็ชื่อชีทก็ต้องตรงนะครับ Simple มันเป็นตัวใหญ่ชื่อชีทเหมือนเดะเลยนะครับเนี่ยเป็นตัวใหญ่นะมันพิมพ์ไม่เหมือนให้ตรงนะครับเดี๋ยวมันอ้างไม่เจอนะครับพอแชร์ชีทแล้วใส่ type ของมันแล้วนะครับใส่ ID ของมันแล้วใส่ชื่อชีทแล้วนะครับก็กดเทรนได้เลยครับทั้งสองอันถ้าเทรนแล้วถูกมันจะขึ้น ready นะครับใช้เทรนเสร็จแล้วอย่างที่ผมว่าทำสำเนาแล้วใส่ชื่อชีทแล้วนะครับแชร์ชีทแล้วขึ้น ready อย่างนี้สองให้ขึ้น ready สองอันนะครับก็กดหนึ่งให้ผมนะครับเนี่ยจะขึ้นเรดดี้อย่างเงี้ยแล้วนะครับกดเทรนแล้วใส่เลขหนึ่งให้ผมนะครับจะได้ไปต่อครับเดี๋ยวเอาแค่สองชีตก่อนเดี๋ยวจะได้ดูว่าบอทเราทำงานไหมใช้กับมือถือนะครับเวลาเทสบอทถึงขั้นตอนนี้มีใครได้แล้วกดใส่เลขหนึ่งนะครับมีใครถึงขั้นตอนนี้บ้างครับมีใครติดปัญหาอะไรไหมครับนะครับกดเทรนนะครับให้คือเรดดี้นะครับ
นี่มีใครถึงขั้นตอนนี้แล้วช่วยกดหนึ่งให้หน่อยครับตัวข้อมูลนะครับเวลาเราใช้แล้วจะเทสกับมือถือเรานะครับก็ขึ้นอันเดียวแชร์หน้าจอมานะครับเดี๋ยวผมขึ้นอันเดียวยังไงครับกำลังแบบ processing อยู่ไหมครับหรือเออเลยอ๋อ processing รอแป๊บหนึ่งครับจะขึ้นอย่างนี้ก็รอเนี่ยผมก็ processing รอออ๋อโอเคครับเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตครับครับท่านอื่นมีใครติดปัญหาไหมครับเดี๋ยวผมจะไล่คำสั่งที่มีในชีตนะครับมีใครได้รับกดหนึ่งให้หน่อยครับรบกวนกดหนึ่งนะครับถ้าใครได้แล้วอ๋อมีนะครับใครติดปัญหาไหมครับเดี๋ยวติดปัญหาก็จะรู้อีกขั้นตอนหนึ่งเพราะว่าเวลาเข้าตัวบอทแล้วนะครับคราวนี้เราไปดูที่ถือว่า ready แล้วทั้งสองอันนะครับเรามาดูถ้า simple มันขึ้น ready ก็โอเคละแต่ตัวนี้ก็ปล่อย processing ไปอาจจะค้างๆแล้วว่าไล่ดูคำสั่งตัวนี้ pretty simple นะครับแล้วก็เปิดมือถือของท่านมานะครับบอร์ดของท่านนะครับแล้วเราก็ลองพิมพ์ดูอันแรกสวัสดีก่อนเลยครับตรงนี้ครับเราเทสทีละอันว่ามาไหมนะครับสวัสดีนะครับถ้าพิมพ์ไปแล้วสวัสดีมันก็จะตอบเวลาส่งเข้าไปแล้วมันจะตอบให้เราเห็นไหมครับจะตอบด้วยอะไรครับ response หนึ่งก็คือจะสุ่มมาสวัสดีค่ะมีอะไรช่วยเหลือหรือเปล่าแล้วก็ตามด้วยเนี่ยอันนี้มี3 อันนะครับแล้วก็เลือกสุ่มตอบ image ฟังก์ชันก็คือลิงก์ตรงนะครับตามด้วยแบ็กเก็ตในตัวนี้นะครับทุกท่านจะมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องจดไหมผมไม่ได้ส่งเพราะว่าอยู่ในชีทท่านอยู่แล้วนะครับก็เคาะมา1 เคาะนะครับแต่ถ้าตามด้วยลิงก์ตรงของภาพครับจะเป็นของ Google อะไรก็ได้นะครับที่เป็นลิงก์ตรงนะมันก็จะสามารถลองใส่ดูแล้วกันครับมันก็จะออกมาเป็นรูปตัวนี้ได้นะครับใครสวัสดีเสร็จแล้วช่วยกด2กันหน่อยครับใครเทสอันแรกผ่านแสดงว่าบอทคอนเน็กแล้วนะครับใส่2กันหน่อยครับครับครับหลายๆมาเลยครับใครติดปัญหามีไหมครับใครบอดไม่ไปไหมครับพูดได้นะครับพิมพ์แชทเข้ามาก็ได้นะครับใครติดโอเคเพราะเดี๋ยวถ้าติดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเวลาขั้นที่มันลึกๆไปแล้วเดี๋ยวจะสับสนนะครับก็เลยถ้าผมก็เลยไล่เอาง่ายๆก่อนเดี๋ยวเขาให้เยอะๆแล้วต้องไฟล์ที่2เนี่ยมันมีปัญหาไม่เป็นไรครับมันเป็น flexible ไอ้ตัวเนี้ยยังเรายังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันรออินเทอร์เน็ตบางทีจังหวะคนใช้เยอะๆนะครับแล้วไปเทรนพร้อมกันใครอย่าไปกดบ่อยนะครับกดครั้งเดียวขึ้น ready แล้วจบเลยเงี้ยจบแล้วก็จบอย่าไปกดเพราะว่าถ้าไปกดไปบ่อยเนี่ยเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนไปยิงพร้อมกันทีครับแค่ถ้า ready แล้วก็ปล่อยเพราะเรายังไม่ได้อัปเดตอะไรเราแค่มาเทสก่อนนะครับในส่วนที่ท่านไม่ได้ก็ไอ้ตัวเนี้ยถ้าขึ้น ready ตัวที่อันแรกเนี่ยที่เป็น simple นะขึ้น ready ก็ใช้ได้นะครับเรามาเทสตรงนี้ก่อนนะครับว่ามาไหมนะครับไฟล์ที่สองจะรอเข้าคิวหรือบางทีก็ค้างก็ดูจังหวะคราวนี้มาดูคำสั่งต่อไปนะครับขอบคุณหรือ thank เนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับถ้าลองพิมพ์แบบไหนก็ได้ครับผมพิมพ์ของพิมพ์ภาษาอังกฤษกัน thank thank ส่ง thank เสร็จมันจะบอกว่าด้วยความยินดีสุ่มมาให้ตอบไปแล้วลอง thank อีกทีก็ได้ครับตอบเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะมันสุ่มมาให้ random มาให้เรานะครับใครถึงขั้นตอนนี้ช่วยกด3ให้ผมนะครับใคร thank มาไหมครับใคร thank หรือขอบคุณขอบใจมันออกมาไหมครับข้อความ
ใช้ใครออกจะกด3เนี่ยครับใช้ใส่ข้อมูลแล้วโอเคโอเคครับขอบคุณครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้สบายดีไหมถ้าลองใส่ดูมาไหมครับสบายดีไหมเทสทีละตัวเลยก็จะตอบกลับมาบางทีอาจจะค้างๆหรือเปล่าไม่รู้เน็ตบางทีเน็ตกับค้างๆอยู่นะครับเรามาดูตัวนี้ดีกว่าเธออยู่ไหนดีกว่าเธออยู่ไหนเธออยู่ไหนนี่มีสติ๊กเกอร์ด้วยเห็นไหมครับอันนี้สุ่มมาสติ๊กเกอร์สุ่มมานะครับฉันอยู่นี่เสร็จเห็นไหมครับแล้วก็ตามด้วยสติ๊กเกอร์มีสุ่ม2 ตัวนะครับลองเธออยู่ไหนอีกทีก็ได้มันจะเอาตัวเดิมอีกเปล่ายังนอนอยู่อ่ะตัวนี้จะเป็นการรีพลายคำตอบนะครับถ้าเราพิมพ์ถามก็ตอบคำนั้นนะครับถามหิวข้าวมันก็ตอบว่าหิวข้าวนะครับตัวรีพลายคำตอบครับต่อไปติ๊กเกอร์นะครับยูเซนนะครับยูเซนนั่นคือตัวติ๊กเกอร์นะครับในแถวที่8นะครับเราส่งติ๊กเกอร์เข้าไปหาเลยติ๊กเกอร์แล้วก็ได้ส่งไปงั้นตอบติ๊กเกอร์กลับมาให้เราครับตอบช้า คือสัญญาณเน็ตผมจะโหลดใช้จากมือถือครับก็เลยหนักเลย3-4 จุดนะครับก็เลยช้าๆหน่อยครับส่งติ๊กเกอร์ได้ท่านลองเอาแตงนะครับแล้วตามด้วยเอากลุ่มติ๊กเกอร์นี่มาก็แล้วครับเนี่ยก๊อปปี้นี่มาลองคัดลอกดูนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาวางอย่างที่ผมเคยบอกนะครับให้ไปที่อัปเดตพอมันอัปเดตตรงซิมเพิลนะครับอัปเดตก่อนให้มันขึ้นเลยดีปกติแล้วถ้าเน็ตเร็วก็15 วิครับ15 วิไม่เกิน30 วิครับเน็ตเร็วเรดี้ละคราวนี้ถ้าผมแต่งไปแล้วเนี่ยจะตามไปสติ๊กเกอร์อัตโนมัติแต่ผมต้องพิมพ์นะครับแต่งคือเรามาประยุกต์ว่ามาไหมเห็นไหมครับด้วยความยินดีเสร็จมีนี่ตัวติ๊กเกอร์มาแล้วถ้าผมไม่อยากผมอยากได้ติ๊กเกอร์ตัวเดียวผมก็ลบออกเอาตัวเดียวนะครับแล้วผมไม่อยากได้ติ๊กเกอร์ตัวนี้ด้วยผมอยากได้ติ๊กเกอร์ตัวอื่นก็ไปเปลี่ยนติ๊กเกอร์ที่ผมชอบจะเป็นเคลื่อนไหวได้เดี๋ยวผมก็ไปเอาติ๊กเกอร์มานะครับท่านก็ไปเลือกนะครับผมชอบตัวเคลื่อนไหวได้นะครับก็เลือกแพ็กเกจ ID ก่อนนะครับคลิก Copy มา6136พิมพ์มาก็ได้นะครับหรือจะสายแรกก็6136ก่อนเลยแพ็กเกจ ID นะครับตามด้วยผมจะเอาตัวนี้ผมว่า Copy มา1055ตัวนี้ผม Copy มาเองนะปึ๊บคือคำสั่งซินแท็กก็จะเป็นแบ็กเก็ตนะครับ2 อันนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ย2 อันแล้วก็ปิดด้วย2 อันนะครับพิมพ์ว่าสติ๊กเกอร์นะครับแล้วเคาะก็ได้นะครับแล้วก็เคาะว่าง1 เคาะนะครับแล้วก็ตามด้วยแพ็กเกจไอดีนะครับของตัวสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็อย่าลืมอัปเดตนะครับเรดี้แล้วผมจะแต่งอีกทีนะครับอ
สติกเกอร์ผมเปลี่ยนแล้วนี่ครับหลักการก็ประมาณนี้ต่อไปนะครับเรามาดูส่วนของตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสติกเกอร์ก็ส่งไป Use Image อันนี้ก็ชอบเล่นกันบ่อยก็คือเรารูปภาพเรานะครับที่เรามีในเครื่องนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วมันจะบอกว่าเหมือนดาราคนไหนในประเทศไทยนะครับ AI ก็รอแป๊บหนึ่งเหมือนมิกบรมวุฒิอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็ลองใส่ของท่านดูนะครับเขาจะไปใช้ AI ครับหน้าโครงหน้าเลยนะคือภาพถ้าเรามีหลายภาพอ่ะมันก็จะดูมุมกล้องดูแรงต่างๆนะก็เล่นสนุกนะครับใช้ AI ขึ้นมาต่อไปนะครับโลเคชันนะครับโลเคชันตัวนี้ตัวที่10นะครับอันที่10โลเคชันเราก็ส่งโลเคชันไปนะครับแล้วผมส่งสักอันหนึ่งปึ๊บมันจะส่งอะไรมาก็จะส่งตัวดู PM 2.5อะไรต่างๆคือเหมือนสถานีใกล้ๆนะครับใครถึงขั้นตอนนี้ช่วยกด2ให้ผมหน่อยครับใครเทสแชร์โลเคชันแล้วมันขึ้นอย่างเงี้ยได้ช่วยกด2ให้ผมหน่อยครับตามทันอยู่ไหมครับจะยุดโลเคชันนะครับใครถึงตรงนี้แล้วมันดีขึ้นมาช่วยกด2ของท่านจะไม่เหมือนของผมนะครับมีใครแตกต่างมีใครเหมือนของผมบ้างไหมครับแต่มาอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็ใส่เลข2มาเลยนะครับถ้าทำได้แล้วนะครับเข้าตรงอยู่โลเคชันนะครับต่อไปนะครับก็พิมพ์คำว่าขอพิกัดนะครับเหมือนกันนะครับอ๋อเหมือนกันมีใครมีแตกต่างอย่างผมไหมครับช่วยกด3ให้หน่อยครับเนี่ยใครส่งโลเคชันแล้วมันแตกต่างอย่างของผมใช่ไหมครับช่วยกด3ให้หน่อยครับเพราะตอนนั้นมันเปลี่ยนได้ครับโลเคชันต่อไปพิมพ์ว่าขอพิกัดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับขอพิกัดนี่มันก็จะส่งตัวพิกัดไปให้นะครับดูตัวนี้นะครับเห็นไหมครับก็แบ็กเก็ตนะครับพิมพ์ว่าโลเคชันนะครับแล้วก็ปิดแบ็กเก็ต2 อันเหมือนกันซินแท็กจะเป็นอย่างนี้แล้วเคาะแล้วจู่ลองจู่นะครับแล้วก็ชื่อเราเปลี่ยนชื่อได้นะครับตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเหมือนขอพิกัดที่อยู่ขอพิกัดออฟฟิศหรือขอพิกัดบ้านอะไรเงี้ยครับในบอร์ดเวลาใครใช้บอร์ดเราอยู่เงี้ยมาบ้านไม่ถูกก็เอ๊ะพิมพ์ว่าขอพิกัดที่อะไรเงี้ยมันก็จะส่งมาให้ใครถึงขั้นตอนนี้ช่วยกด2ให้ผมนะครับถึงขอพิกัดใครเล่นถึงตรงนี้ช่วยกด2ผมนะครับยังทำกันได้อยู่ไหมครับต่อไปนะครับในส่วนของขอรูปนะครับพิมพ์ว่าขอรูปจะพิมพ์อะไรก็ได้นะนี่มันใช้คือเป็น default มันขอรูปแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้กด originate enter เปลี่ยนใหม่เป็น pic เฉยๆเนี่ยแล้วผมก็ไปอัปเดตคำสั่งทุกครั้งอย่าลืมอัปเดตรอแป๊บไม่เกิน15 วิครับอัปเดตเล็กน้อยแต่จริงเราทำเราไม่ต้องอัปเดตตลอดนะครับทำเสร็จทีเดียวเราค่อยอัปเดตค่อยเช็คมันอีกทีหนึ่งผมพิมพ์คำว่าพิกมันก็จะออกมาเป็นรูปภาพนะครับแต่จริงเราไม่ต้องพิมพ์นะครับจะมีรูปภาพนี้ก็เป็นลิงก์ตรงนะครับเราลิงก์ตรงไหนมันก็ได้ข้อความเสียงถ้าพิมพ์ไปก็จะลิงก์ข้อความเสียงมาครับ
จิกไปนะครับสวัสดีเดี๋ยวพูดได้เป็นข้อความเสียงตัวเฟล็กเราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลนะเข้าไปสร้างเฟล็กมันจะส่งได้หลายรีสปอนส์นะครับพิมพ์ว่าเฟล็กถ้าเราสามารถเรียงตัวรีสปอนส์ได้มันก็จะสวยนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยครับเรียงรีสปอนส์เนี่ยนะครับเราสามารถไปประยุกต์ได้นะครับตัวเฟล็กเห็นไหมครับที่ขึ้นมาตัวเนี้ยแล้วผมไม่อยากเอาเฟล็กตัวเนี้ยครับเปลี่ยนยังไงผมทำให้ดูนะครับก็ไปที่ Flex Simulate นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ในแชทเทคพิมเลตนะครับก็ท่านเข้าไปแล้วลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดูนะครับสมมติผมเอาอันนี้มาแทนนะครับผมมากด create เปลี่ยนนี่ครับท่านก็เลือกเอาที่ท่านชอบนะครับเลือกอันไหนก็ได้ที่ท่านชอบแล้วกด create เสร็จแล้วก็เลือก view as json นะครับแล้ว copy มาเลยนะครับ copy เนี่ยกด copy อย่างเงี้ยนะครับอย่าไปปาด copy อย่างนี้เลยจะได้มาให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็โค้ดแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเฟกให้ตัวนี้ syntax ของมันก็คือเห็นไหมครับbracket 2อันนะครับ template แล้วก็ปิดด้วย bracket 2อันนะครับแล้วก็หนึ่งเคาะลบมันเก่าทิ้งก่อนก็ได้ครับให้เหลือแค่นี้แล้วกดวางกดวางแล้วกด Enter ครับก็อย่าลืมอัปเดตครับดูว่าเฟกเราเปลี่ยนไหมเฟกเราทำเป็นกันหมดอยู่แล้วนะครับอันนี้เรามันจะใช้ง่ายขึ้นมันเฟกมันจะเรียก2แบบเรียกกับดาต้าเบสกับเรียกแบบว่าใช้กับเฟกโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเปลี่ยนไหมเห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วส่วนเฟกเราจะไปทำลิงก์ทำอะไรแล้วก็สามารถกำหนดได้นะครับเราไปกำหนด Image เปลี่ยนภาพอะไรต่างๆได้นะครับแต่นี้ให้ดูหลักการว่าเราสามารถประยุกต์ได้ละเนี่ยง่ายๆเลยใช้เทมเพลตปุ๊บทำข้อความที่เป็นเมนูหลักๆเนี่ยได้นะครับต่อไปดูตัวที่สำคัญนะอันนี้พวก RSS Flex ก็คือพวกฟีดพวกอะไรเรามาใช้ได้ดูไทยรัฐก็ได้ครับไทยรัฐผมพิมพ์มาไทยรัฐพิมพ์เปลี่ยนภาษาไทยก็ได้ครับเราสามารถเพิ่มได้มันก็ขึ้นมาแล้วครับเฟกแอดมาช้าหน่อยลิงก์ข่าวลิงก์อะไรนะครับไทยรัฐต่อไปอันนี้พูดเราสามารถพิมพ์คำว่าพูดได้นะครับแล้วก็ตามสิ่งที่เราอยากจะใช้นะแล้วให้มันพูดนะครับพูดสวัสดีวันนี้สอนหนังสือคือซินแท็กคือจะเป็นยังไงครับสิ่งที่ฉันจะพูดคือเห็นไหมครับจะมีคำแรกสิ่งที่ฉันจะพูดคือแล้วก็ตามที่ข้อความรอโหลดแป๊บบางทีมันเจนช้าตัวนี้มันได้ไม่เกิน300ตัวอักษรถ้ามันเจนอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วมันก็จะใช้ได้นะฉ
สิ่งที่ฉันจะพูดคือสวัสดีวันนี้สอนหนังสือครับก็ประมาณนี้เราสามารถเอาข้อความอะไรเข้าไปใส่ได้นะครับแทนแนบเคาะว่างก็ตามได้เป็นซินแท็กนะครับเสียงพูดจะมีหลายเสียงนะครับเสียงเด็กเสียงอะไรเงี้ยมีหมดนะครับคราวนี้ทําอะไรได้บ้างแล้วก็ใส่นี่ครับทําอะไรได้บ้างพิมพ์เข้าไปนี่ผมทำลิสต์เมนูไว้นะครับเนี่ยทําอะไรได้บ้างข้อความเสียงขึ้นมาเราสามารถพิมพ์เนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลิปพิพายนะครับคลิปพิพายอย่างที่ผมบอกอ่ะทําอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถมาถึงคลิปพิพายแล้วนี่ผมจะเพิ่มตัวที่เป็นฟังก์ชันใหม่เลยเรามาเพิ่มพร้อมกันนะครับใครถึงตรงนี้แล้วนะครับช่วยกดห้าผมนะครับยังอยู่ยังเข้าได้ปกติไหมกดห้าผมนะครับใครถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับคลิปพิพายกันนะครับนี่คือตัวที่มันเพิ่มมาถึงมีเหตุการณ์วันนี้ที่เรามาสอนเพราะมันมีอัปเดตเรื่องฟังก์ชันนะใส่ห้ามาหน่อยครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มฟังก์ชันกันนะครับตัวอักษรตัวเนี้ยที่ใส่เข้ามาเนี่ยห้ามเกินไม่ควรจะเกิน20ตัวอักษรเดี๋ยวมันไม่ออกนะครับผมจะเอาต่อจากตัวนี้คอมม่านะครับคอมม่าผมจะเอาเว็บอะไรติ๊กเกอร์อีโมจิด้วยกันให้ผมใช้อีโมจินี่ผมก๊อปปี้ไปเลยท่านก็เอาลิงก์อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาปรับลิงก์ก่อนนะครับแล้วเราก็มาวางเดี๋ยวค่อยวางก็ได้ครับพิมพ์มันนี้ก่อนอีโมจิใส่ตรงนี้ก่อนนะภาษาไทยก็ได้อีโมจินะครับที่ผมแนะนำไปแล้วใส่โคลอน2 อันนะครับ1 2นะครับตามด้วยลิงก์แค่นี้ครับใครถึงนี้แล้วช่วยกด4ให้หน่อยครับท่านเอาลิงก์อะไรก็ได้นะครับเนี่ยคำที่แต่นี้ห้ามเกิน20ตัวอักษรนะครับตามด้วยเซมิโคเอ้ยตามด้วยโคลอน2 อันติดกันนะครับแล้วก็ตามด้วยลิงก์นะครับที่ท่านอยากกดให้มันไปลิงก์เลยนะครับพอเสร็จแล้วท่านก็กด Enter เลยนะครับแล้วท่านก็ไปอัปเดตตัวซิมเพิลจนขึ้นเรดี้นะครับแล้วกลับไปเทียนบอร์ดคราวนี้ผมจะกดดูที่ขึ้นไหมอีโมจิปั้งขึ้นแล้วใครทำตัวนี้แล้วขึ้นแล้วกดลิงก์ไปที่ท่านนั่นได้ช่วยกด6ให้หน่อยครับเนี่ยตัวนี้แหละครับที่มันเพิ่มเติมมาใหม่ของอับดุลนะครับงั้นเวลาเราทำตัวพิกลีพายเนี่ยช่วยกด6ให้หน่อยนะครับถ้าใครทำได้แล้วเราก็สามารถไม่ต้องยิงคำนั้นออกไปนะครับใช้เป็นแบบเป็นลิงก์ก็ได้หรือเป็นข้อความที่เป็นดาต้าเบสอะไรเงี้ยเราไม่ต้องมาอ้างตัวข้างหน้าก่อนเพื่อเรียกข้อมูลนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้ใช้โคลอนครับใครทำได้ช่วยกด6ให้ผมหน่อยครับตัวคลิกรีพลายแบบลิงก์นะครับทำได้ไหมครับมีใครติดปัญหาอะไรไหมครับเครื่องค้างหรือว่าหรือมันไม่รันครับใช้ทำได้ช่วยกด6ให้หน่อยครับทำตัวนี้ได้ทำตัวลิงก์ได้เดี๋ยวทำไม่ได้จะได้ให้แชร์หน้าจอได้ครับมีใครทำได้แล้วกด6ให้ผมหน่อยครับ
ต่อไปนะครับในส่วนของที่เป็น Data นะครับเขาเนี้ยเราเห็นตัวโค้ดนะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วมันใช้ยังไงล่ะใช่ไหมครับตัวโค้ดเราเห็นแล้วเห็นไหมครับมาดูตรงรหัสไปรษณีย์อันนี้มันยาวไปนะครับผมเอาลงมาข้างล่างใช้ว่าโค้ดอย่างเดียวแล้วก็เคาะตามด้วยดอกจันคือผมต้องการให้มันสั้นเวลาเรียกคนนะครับตรงแถวที่20นะครับอย่าเพิ่งไปเพิ่มแถวเองนะครับทำตามก่อนนะแล้วก็ตัวนี้ syntax มันก็คือ assign sheet underscore search นะครับแล้วก็ในวงเล็บประกอบด้วยอะไรบ้างชื่อ sheet ID sheet นะครับอันนี้ไม่ใช่ ID sheet เรา ID sheet เราเป็น 1M ใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนมาวันนี้มาใส่ ID sheet ดูดีๆนะครับตัวนี้เอาไปใช้ประยุกต์ทำงานดาต้าเบสได้ดีเลยนะครับเพราะอาจจะได้เชื่อมโยงกับตัว Strict Message นะครับก็มาวางแทนลบอันเก่าทิ้งก่อนมันสุดแค่นี้นะครับสุดแค่ตัวนี้ตัว Y เนี่ยอันที่สองคือชื่อชีตคือตอนนี้โพสต์ถูกแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับมันไอ้ตัวนี้แหละที่อยู่ในเทมเพลตอะ list box vertical อันนี้มันถูกแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับมัน list box vertical มาจากไหนอยู่ตรงนี้นะครับ list box vertical อยู่ตรงนี้นะครับข้อมูลที่เขาทำอัตโนมัติมาให้เราชื่อมันต้องเหมือนกันนะครับเราก๊อปตัวนี้มาวางหลักการเราก็สร้างเองได้นะครับแล้วก็เนี่ยมันจะตามด้วยมันจะปิดด้วยไปตลอดนะครับ1 2 3แล้วก็ตามด้วยดอกจันนะครับเดี๋ยวเราดูว่าโค้ดจะมาไหมนะครับตอนนี้เรายังดึงมาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีตัวอะไรเข้ามาด้วยเทมเพลตกับโพสต์โค้ดนะครับเรามาเพิ่มกันนะครับเทมเพลตอันนี้เราต้องเพิ่มละอันนี้เป็นตัวเล็กนะครับในชื่อชีตด้วยเทมเพลตจะมีตัวข้อว่างนะครับให้มันอย่าให้มีตัวว่างออกมาอันนี้เราก็copy sheet นะครับ ID sheet มานะครับแล้วก็ add เพิ่มนะครับ post code เรากลับไปดูถ้าไม่ชัวร์เรา copy มานะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้นะครับถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วตัวนี้จะข้างหน้าเนี่ยไทป์มันไม่ใช่ตัว simple ไม่ใช่ flexible นะครับแล้วก็ไม่ใช่ template มันเป็น table นะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ ID มาเพราะมันใช้ ID ตัวนี้อยู่แล้วเพราะเราใช้จาก database ตัวนี้นะครับ copy มาระหว่างชื่อชีตก็กด code อันนี้เราครบแล้วน่าจะใช้งานได้แล้วกด save ทีหนึ่งนะครับเพื่อปุ่มจะได้มานะครับนะพอกดเซฟแล้วปุ่มจะมาใครถึงขั้นตอนนี้ช่วยกด2ให้ผมนะครับเพราะตอนนี้ขั้นตอนสำคัญนะพวกเราดัตต้าเบสเราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเวลาเรียกข้อมูลนะครับจากต่างชีตต่างอะไรเนี่ยเราจะเอามาทำเฟล็กทำอะไรได้ใครถึงขั้นตอนนี้กด2ให้ผมนะครับพอเสร็จแล้วเราก็กดเทรดนะครับรอสักครู่คือเรดี้เสร็จไปแล้วหนึ่งตัวเทมเพลตดิ้งมาแล้วหนึ่งตัวนะครับตัวที่สองอันนี้ครบละเรดี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมาไหมนะครับตัวข้อความนะครับตัวนี้มันใช้คำว่าโพสต์ผมเปลี่ยนคำว่าโพสต์เพิ่มขึ้นมานะครับผมพิมพ์โพสต์10200กดส่งอ่า
ไม่มาเกิดอะไรขึ้น10800เรียกโพสโค้ดเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บเทเบิลเดี๋ยวอีกทีตัว Data ถ้ามันไม่ตรงนะครับบางทีมันค้างนะครับต้องรอสักครู่เหมือนมันไม่ตัวนี้นะครับเหมือนมันไม่จำคำสั่งที่ผมใส่เข้าไปนะครับน่าจะค้างอยู่ไปบางเขียนบางทีมันช้ามันเลยไม่ออกแสดงว่าอาจจะมีอะไรค้างบางทีเจเนเรตใหม่แล้วก็น่าจะขึ้นได้เดี๋ยวลองอีกทีครับว่าจะมาไหมถ้าขึ้นว่า init นะครับก็แสดงว่าแชร์ชีทยังครับแชร์ชีทก่อนนะครับแล้วก็ลองกดอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูชื่อดู ID ชีทด้วยว่าตรงไหมใช้ชีทของข้อมูลนะครับตัวนี้นะครับชีทของข้อมูลนะครับให้ถูกก็เป็น ID ชีทของเราแล้วก็ชื่อชีทให้ถูกต้องนะครับตามของเรานะครับอ๋อเมื่อกี้ผมลืมกดเทรนตรง simple เราเปลี่ยนเป็น simple นะลืมไปเทรนเป็น simple มาถึงไม่ขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคเรดี้แล้วมาแล้วเมื่อกี้ผมลืมเทนะครับสอนเองเบอร์เองเนี่ยนะครับเราต้องเราเปลี่ยนแปลงชีตไหนก็อย่าลืมเทรนมันด้วยนะครับเนี่ยผมใช้โพสต์เอาสั้นๆละพิมพ์ชื่อจังหวัดก็ได้มาไหมเนี่ยเต็มเลยครับอันนี้ในส่วนของที่เป็นตัวที่เป็น AI นะครับใครๆได้ตรงนี้แล้วช่วยกดห้าให้ผมหน่อยครับมีใครติดขัดนะผมจะให้ดูเพราะตัวนี้มันสำคัญนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปดึงดาต้าเบสมันจะทำไม่ได้ใครๆทำไม่ได้ครับตอนนี้ใช้เน็ตใช้ได้แต่ทำไม่ได้มีไหมครับเดี๋ยวใช้แชร์หน้าจอครับไปดูให้ครับใครทำได้ช่วยกด5หน่อยครับ
โอ้มีคนทำได้นะครับลองดูขั้นตอนไล่ขั้นตอนดีๆนะครับว่าไทป์ถูกไหม ID sheet นะครับแล้วชื่อ sheet เทรนเรียบร้อยไหมนะครับในแต่ละจุดนะครับที่เราได้แก้ไขนะครับคราวนี้ความเจ๋งของมันอีกอันนึงคือมันสามารถดูคำที่เป็น positive negative ได้นะครับเราสามารถเอาไปใช้บทหัวเลิศเนี่ยเลิศมากดูได้มันจะส่งสติ๊กเกอร์ตัวอะไรมาแหมเลิศมากดีมากอ่ะครับผมบอกแย่มากอ่าเนี่ยร้องไห้เลยอ่ะนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น AI ของเขานะครับจริงครับทำเป็นรูปหน้ายิ้มที่เป็นอีโมจินะผมก็เปลี่ยนเป็นติ๊กเกอร์เราสามารถเปลี่ยนติ๊กเกอร์ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจับคำที่โพสิทีฟเดี๋ยวผมชอบไปแกล้งสุดยอดแย่จะออกไงครับคิดว่าจะร้องไห้หรือดีใจฮะสุดยอดแย่ ไปไอ้นี่เลยครับ fallback เอไป flexible เลยนะครับสวดยอดเป็นไงสวดยอดเลยงั้นเป็นคำมันจะจับคำข้อความนะครับที่เป็นเชิงบวกเชิงลบได้นะครับตัวนี้เราจะส่งมาติ๊กเกอร์ครับส่วน callback ตัวเนี้ยมันสามารถ flexible เนี่ยก็คือมันจะดึงตัวนี้มาครับถ้ามันไม่เจอมันจะส่ง flexible ที่คำที่ใกล้เคียงนะครับร้านปิดกี่โมงมีที่จอดรถไหมล่ะมีที่เห็นไหมก็มันต้องพิมพ์ให้เหมือนนะครับเขาเรียกสึก flexible นะครับแล้วก็มันก็จะดึงข้อมูลมาที่ใกล้เคียงมาให้เรานะครับคราวนี้ไอ้ตรง fallback เนี่ยไอ้ตัว callback เนี่ยเราสามารถดึกใช้ตัว Google มาก็ได้ Google มาตอบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก๊อปลองก๊อปดูว่าได้เปล่าถ้าเรามาใช้ fallback คือใช้ตอบเป็น Google เลยเหมือนเราเซิร์ชอะไรในนี้ก็ได้นะครับไปดู fallback อันนี้มันเป็น syntax นะครับที่ผมใช้เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ให้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาแชร์ตัวนี้ให้ท่านก็เอาไปเปลี่ยน ID sheet แล้วท่านทำเป็นแล้วนี่ก็ไปปรับตามที่ผมบอกนะครับลองไปเทสเล่นได้นะครับcallback เราจะเอาบอร์ดเราเป็น Google นะครับผมไปตัวนี้พอแบ็กผมไม่เอาเฟกซิเบิลละผมใช้เป็นตัวนี้แทนดูที่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไปแล้วก็อัปเดตตรงซิมเพิลนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เป็น Google เลยพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับกลายเป็น Google แล้วหาร้านอาหารอร่อยไม่มาแล้วอร่อยไปจับคำว่าอร่อยนะเนี่ยครับก็ไปลองเล่นดูนะครับในส่วนนี้ก็ใช้ syntax ตัวนี้ส่วนไอ้ตัวข้อความนะครับที่เป็น API นะครับเดี๋ยวอธิบายแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านก็ผมแชร์ชีตให้นะครับแชร์ชีตตัวนี้ท่านก็ไปทำสำเนาเป็นของท่านเองนะครับแล้วก็อ้างอิง
เดี๋ยวผมให้ตอนท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวบอทนะครับว่าตัวบอทที่ผมทำว่าตัวเนี้ยมันอ้างอิงยังไงนะครับตัวพายตัวเนี้ยที่ผมบอกอ่ะผมใส่ตัวเลขแล้วลิงก์ตัวนี้นะครับคลิกแล้วมันก็จะเป็นภาพและ Google API ครับเจเนเรตเป็นภาพเดี๋ยวเอาข้อมูลมาผมก็เอาข้อมูลดึงมาโดยใช้คำสั่งตัวนี้ครับ Google API แล้วก็ผมก็มาเขียนตัดลิงก์เอานะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูใน Google API ได้นะครับแต่มันหยุดเซอร์วิสเลยแต่ถ้าใครมีวิธีดีคือแปลงทุกอย่างมันเป็นภาพเนี่ยมันสามารถลงไปในเฟกได้นะครับส่วนอันนี้ผมก็ตั้งให้มันเป็น10นะครับเพราะว่าชุดข้อมูลมันได้ทีละ10หรือผมตั้งเป็น5ก็ได้มันก็นับเป็น5ข้อมูลนับเป็น5อัตโนมัติเห็นไหมตัวนี้มันจะปรับแปลอัตโนมัติเองนะครับอันนี้ก็จะยูนิคมาคือนับเป็น7ว่าเวลานั้นเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับชุดข้อมูลเนี่ยวิธีแก้ปัญหาของผมคือผมไม่ต้องมานั่งไล่นับว่าชุดละ10หรืออะไรเงี้ยครับส่วนตรงนี้นะครับเรากลับไปดูผมจะเลือกตัวนี้ครับอย่างภาพแสดงภาพนะครับพิกเนี่ยครับผมแสดงภาพมาได้ผมเลือกจากลิงก์ตรงมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยผมเลือกจากลิงก์ตรงมาเพราะว่าจากซินแท็กมันเป็นอิมเมจนะครับเนี่ยใช้ลิงก์ตรงมามันก็แสดงเป็นภาพได้เลยในตัวแชทบอทนะครับเป็นภาพได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวที่เสียงเนี่ยครับตัวเนี้ยพูดผมพิมพ์คำว่าพูดมันจะออกมาทีหลายเสียงเลยครับมันจะรอเจเนเรตครั้งแรกอาจจะช้าแต่ว่าต่อไปถ้ามันเจเนเรตครบมันก็จะมาครบอะครับต้องรอนิดนึงจังหวะมันเราต้องรอเจเนเรตครั้งแรกก่อนนะครับอาจจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ถ้ามันจะเก็บอยู่ในระบบได้แล้วผมเลือกเสียงก็ได้นี่เจเนเรตแล้วหิวข้าวจังเลยเห็นไหมครับหิวข้าวจังเลยหิวข้าวจังเลยหิวข้าวจังเลยนะครับท่านก็เอาไปใช้ได้นะครับในตัวส่วนของตัวพวกนี้นะครับในนี้มันก็มีตัวที่สามารถพิมพ์ข้อมูลเข้าไปได้นะครับตัวนี้นะครับโค้ดเนมนำอะไรเงี้ยผมก็ไปลองใช้ดูนะครับเผื่อจะไปใช้ประโยชน์ตรงอื่นด้วยผมคิดไม่ออกว่าจะใช้ยังไงก็ผมพิมพ์คำว่าโค้ดข้างหน้านะครับโค้ด1009เนมรุ่นนำก็ส่งข้อมูลไปแล้วนะครับมันจะเจเนเรตเป็นอะไรนี่ครับมันเจเนเรตเป็นนี้เลยครับเนี่ยเจเนเรตข้อมูลเลยคลิกไปปุ๊บก็จะเป็นลิงก์เว็บแอปที่เราสร้างไว้ถึงเวลางานจะลองไปใช้งานดูครับตัวนี้ก็เป็นลิงก์ตรงนะครับลิงก์ตรงนะเราสามารถเอาดึงข้อมูลได้
อย่างเรื่องแผนกเมื่อกี้เนี่ยแผนกผมก็ใช้ตัวนี้พิมพ์คำว่าบุคคลถ้าผมอยากดึงมาทุกแผนกผมก็รวมกดรวมมันก็จะมาทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าพิมพ์ลิขิตตัวใหม่เนี่ยผมจะพิมพ์คําว่าอะไรก็ได้ข้างหน้าแต่มันก็ไปเรียกตามฟังก์ชันคือต้องมีคําว่าเดฟที่เรากําหนดไว้นะครับแต่ละแล้วแต่เรากําหนดนะครับแล้วก็ตามด้วยคําที่จะเรียกค้นนะครับที่มีอยู่ในตัวตารางคือตัวนี้นี่ตัวนี้เมื่อกี้ผมเลือกออเนี่ยเดฟออมันจะมาหมดเนี่ยผมมีออข้างหลังมันจะมาหมดนี่ผมใช้สูตรก็เอาไปใช้ได้ครับตัวนี้ก็รับชีตได้เยอะอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ทำตัวที่เป็นรหัสไปรษณีย์ใหม่นะครับผมลองพิมพ์โค้ดดูจะไม่เหมือนตัวนั้นนะครับ10800มอกแบบใหม่มีจังหวัดมาด้วยนะครับมีจังหวัดมาด้วยแต่แรกมันจะไม่มีจังหวัดผมมาใส่จังหวัดเพิ่มเดี๋ยวผมแชร์ชีตตัวนี้ให้นะครับท่านก็เอาไปเปลี่ยนไอเดียคำสำเนาได้นะครับเดี๋ยวส่งในช่องแชทนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีพวก AI นะครับที่ใช้ดีๆพวกก็รูปทรงพวกตอบกลับสติ๊กเกอร์นะครับที่เราสามารถใส่สติ๊กเกอร์ไว้เยอะก็ได้นะครับก็ตามด้วยคลิกรีพลายเนี่ยทำข้อมูลต่อไปก็ได้นะครับในนี้ก็มี AI เยอะการเปลี่ยนลิสต์เมนูนะครับอย่างข้างล่างครับผมเคยสอนไปแล้วครับลองไปไล่ดูได้นะคำสั่งนะครับทำได้บ้างปึ๊บเนี่ยสามารถกดลิสต์เมนูได้ครับโอมนี่เนี่ยครับซินแท็กมันก็คือตัวเนี้ยครับตัวลิสต์เมนูเอาตัวเนี้ยมาใส่ในตัวนี้แล้วเราใช้คีย์เวิร์ดอะไรมันก็จะวิ่งไปหาเมนูตอนนั้นผมเคยแนะนำนักไปแล้วครับก็จะอยู่ในส่วนของตัวนี้อับดุลทูนะครับที่เคยเนี่ยเป็นตัวนี้ถ้าเราใส่ตัว ID ของที่เราเคยทำนะครับมันก็จะดึงข้อมูลออกมาได้นะครับตัว Asset Token นะครับก็นี่นะครับ Asset Token เราไปวางตรงนี้นะครับถ้ามันเคยมีอยู่แล้วมันก็จะโชว์อย่างนี้ครับถ้าจะตั้งเป็น default จะทำแล้วแล้วกดตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเมนูได้แบบง่ายๆนะครับเราก็สร้างลิสต์เมนูมาก่อนนะครับตัวลิสต์เมนูนี่ครับท่านสามารถสร้างลิสต์เมนูจากตัวพวกนี้ได้
ทางเรียนไปดูก็เลือกรูปภาพเป็นผมเลือกเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรนะครับอันนี้ผมทำให้ดูเฉยว่าสามารถเปลี่ยนเมนูยังไงนะครับเดี๋ยวท่านก็ไปดูคลิปนะครับแล้วก็ตามหลังได้นะนี่ผมว่าเซฟมาแล้วเราก็เข้าบอร์ดดีไซน์นะครับเข้าตัวบอร์ดดีไซน์ดิสเมนูหัวตัวนี้มานะครับตัวนี้ก็เลือกเป็น843นี้เราก็สามารถปุ่มผมใส่รหัสเป็นโฮมแล้วกันโฮมพอได้ตัวนี้เสร็จผมก็ copy ตัว JSON มานะครับทำให้ดูช้าๆนะครับ copy เสร็จแล้วเราก็ไปที่ไปที่ตัวอับดุลทูนะครับมาวางวางเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับก็ต้องไปเลือกภาพที่เรากำหนดไปเจอภาพตัวไหนเข้าตัวนั้นมานะครับที่เราสร้างตัวบอทดีไซน์ครับดูเมนูถ้าได้กดเจเนเรตนะครับถ้ามันไม่เออร์เลอร์ครับอย่างนี้ใช้ได้ละเอสเนี่ยมันจะเป็นเมนูรวมคือเป็นเมนูตัวหลักนะครับเนี่ย .57 นะครับแต่เนี้ยผมสร้างเพิ่มมาเนี่ยผมจะเอาไอดีนี่เนี่ยมาทำงานนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวผมเรียกด้วยฟังก์ชันอะไรก็ได้มันจะเรียกตัวที่ผมสร้างยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมมากลับไปที่ชีตนะชีตตัวสตาร์เครื่องผมครับเครื่องสงสัยค้างนะครับโอเคตัวลิสต์เมนูนะครับผมก็จะมาสร้างเพิ่มมันยังอยู่
หลุดหรือเปล่าเราวิทยากรสักนิดนะครับยังไม่ได้เปิดไมค์นะครับครับได้ยินชัดนะครับจะจบแล้วได้ยินครับผมโอเคครับโทษทีครับเน็ตไม่ค่อยดีเลยในส่วนตรงนี้นะครับที่ได้ตัวที่ทำตัวลิสต์เมนูแล้วนะครับแล้วก็เอาตัว ID มาเดี๋ยวเราดูนะครับตัวนี้นะครับ ID เราจะ ID ตัวนี้มาใช้งานนะครับว่าจะใช้ยังไงนะครับเราก็ทําเมนูได้หลายพันแบบแล้วนะครับที่เจลิชเมนูจะทําเป็นแบบตัวเป็นสมาชิกเป็นยูเซอร์อะไรก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนเมนูได้โอเคคือผมก็เอาตัวซินแท็กของมันนะครับตัวลิชเมนูนี่ลิสต์เมนูนะครับก๊อปปี้มาท่านเอาตัวที่ผมส่งให้นะครับเอาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับเพราะว่ามันมีโค้ดอะไรอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับคำพีคำสั่งอยู่อันเดียวกันอันนี้นะครับผมก็ใส่ผมใส่รหัสไป111เมนูถ้าผมใส่111ไปมันจะเปลี่ยนลิสต์เมนูนะครับผมก็ไปเอา ID มาตัวที่ผมทำละคู่หลุดไปแล้วเดี๋ยวเราก๊อปปี้นะมาใหม่พอเราไปวางปุ๊บนะครับมันก็จะดึงตัวลิสต์เมนูที่เราทำสำเร็จไปแล้วนะครับผมมาก๊อปตัวนี้มาเลยลิสต์เมนูตัวเทสเนี่ยที่ผมทำใหม่ผมก็มาวางตรงนี้นะครับวางแทนอันนี้นะครับแล้วผมก็ไปอัปเดตมันนะครับใน Simple อันนี้ต้องเป็นสตาฟเนาะตัวนี้มันเรดี้แล้วนะครับเพราะถ้าผมใส่13ตัวเมนูต้องเปลี่ยนนะครับตัวบอทค้างอยู่เดี๋ยวดูว่ามันหลุดหรือเปล่านะครับอ๋อรู้แล้วไปใส่เกินไปถือไอ้พุงเล็บเกินไม่มันไม่มีเอามีถึงแค่ตัวนี้ถึงเลขรหัสตาไม่ค่อยดีครับอันนี้เรากด ready นะครับพอใส่เลข13ตัวเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอ
ก็เอาไปประยุกต์ดูได้นะครับเนี่ยครับเมนูก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้อันนี้มันจะมีคำสั่งโฮมครับไม่มีโฮมก็เลยไปอ่านใน Google ที่เรากำหนดเมื่อกี้นี้ถ้าผมย้อนกลับมาเหมือนเดิมทำยังไงผมก็ไปสร้างอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับมันจะได้เรียกกลับมาจะได้เชื่อมโยงได้นะครับถ้าได้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์โฮมไปพอพิมพ์โฮมปุ๊บลิสต์เมนูก็เราต้องไปเอาไอดีจากไอ้ตัวนี้มานะครับถึงแค่ตรงนี้57นะเนี่ยเราสามารถทำเมนูอะไรแบบได้หลายแบบใช้แคนวาทำอะไรก็ได้นะครับเราก็สามารถทำเมนูเฉพาะบุคคลได้สำหรับแอดมินสำหรับยูเซอร์เป็นรายบุคคลก็ได้ผมก็อัปเดตอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวผมจบด้วยตัวเมนูนะครับเรดดี้แล้วคราวนี้ผมพิมพ์ถ้าพิมพ์ผมพิมพ์คลิกโฮมมันก็จะเปลี่ยนเนี่ยครับผมใส่111ก็จะก็ต้องทำเมนูอย่าให้มันหลุดออกจากวงครับให้วนๆมาเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้ขอจบตรงลิสต์เมนูสลับแล้วกันครับอันนี้มีคำถามไหมครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับผมครับไอ้ตัวสลับลิสต์เมนูนี่เป็น personal ใช่ไหมหนึ่งตอนลิสต์เมนูนี่คือมันจะเป็นเหมือนตัวคำสั่งสลับนี่คือสลับของทุกคนที่เข้าตัวบอทตัวนี้หรือว่าสลับเฉพาะบุคคลนะครับเฉพาะคนที่คีย์ใช้คีย์เวิร์ดนะครับอ๋อก็คืคอือเฉปพกาะติบุคเนคี่ลยเราเข้ามาเนี่ยนะครับที่สำคัญที่ผมกดตัว S เนี่ยนะครับถ้าผมตั้งตัวเนี้ยเป็น default เห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนไอ้นี่เวลาเข้าเมนูแรกมันจะเป็นตัวนี้ละคือเวลาเปิดเข้ามา default จะเป็นตัวนี้ละแต่ถ้าผมอยากให้ default เป็นตัวนี้ผมก็จะตั้งตัวเนี้ยเป็น H กด S นะครับเป็น head อ่ะเรียก head อ่ะมันก็จะขึ้นเมนูตัวนี้เป็นเมนูหลักครับแล้วก็เอาเมนูย่อยๆอ่ะทำปุ่มทำอะไรก็ได้ครับแล้วใส่รหัสไปจะเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วมันก็จะเปลี่ยนเฉพาะบุคคลเนี่ยครับอาจจะใช้แบบอย่างนี้เป็น security ก็ได้ครับหรือจะคลิกแล้วเป็นรูปภาพนะครับแล้วครับผมแต่ขอไบอคุเดณียครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสต็อปแชร์ครับมีอะไรสอบถามหรือเรื่องไอเดียก็ได้นะครับถ้าใช้ร่วมกับเว็บแอปใช้ร่วมกับตัวสิ่งที่เรามีอยู่นะครับก็จะสนุกเลยนะครับก็ทำได้หลายอย่างก็ทำได้ขึ้นงานได้เร็วครับขึ้นโปรดักชันไวเดี๋ยวซึ่งฝตาอกนนี้กันบ้านสักนิดนึงนะครับกันบ้านก็ในส่วนของที่เป็นกันบ้านนะครับผมก็ให้ทุกท่านนะครับที่ทำในวันนี้นะครับก็อยากให้ดึงข้อมูลนะครับดึงดาต้าเบสนะครับที่เป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นรหัสไปรษณีย์ให้ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราพิมพ์รหัสไปรษณีย์โอ้บัตรใบนี้ของท่านก็ได้นะครับเราให้ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับแคปเจอร์มานะครับแสดงว่าท่านลิงก์กับดาต้าเบสได้ถูกต้องนะครับแค่นี้ครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นพิกลีพายนะครับก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับที่ทำเป็นอัตโนมัติอะอีโมจิอะไรเนี่ยที่ผมทำไม่รู้สิทำอะไรได้บ้าง
ในอีโมจิที่เราลิงก์ข้างหลังก็ลองไปทำนะครับตอนนี้ที่อัปเดตใหม่คือตัวนี้นะครับแต่ที่กันบ้านที่ส่งมาใช้ตัวนี้ครับจะโพสต์แบบไหนก็ได้นะครับโพสต์ให้ออกมาครับแล้วก็พิมพ์เป็นอำเภอเป็นอะไรก็ได้บางเขนให้มันออกเป็นเฟกที่จะต่อกันอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ครับกันบ้านแสดงว่าลิงก์ดาต้าเบสได้ดึงเฟกได้ครับผมอ้างคืออิงให้มีเฟล็กแล้วก็มีรหัสไปรษณีย์อยู่ในนี้แล้วก็แคปเป็นภาพเนาะใช่ครับใช่ครับจะโพสโอเคจะเรียกแบบไหนก็ได้ให้ขึ้นเฟกอย่างเงี้ยขึ้นมาแสดงว่าเขาเข้าใจหลักการครับผมเดี๋ยวใครไม่ทันหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็ช่วงท้ายหรือจะรอดูวิดีโอเอาวิดีโอย้อนหลังก็ได้นะฮะขอบคุณมากครับโอเคนะฮะการบ้านใครพร้อมสามารถส่งได้เลยครับสำหรับลิงก์ก็ส่งให้แล้วนะครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตดำเนินรายการเพิ่มเติมเลยนะครับใครที่อยู่ช่วงนี้เดี๋ยวเพื่อเป็นการขอบคุณทางวิทยากรนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดเรีแอคชั่นในส่วนของรูปหัวใจให้กับทางวิทยากรสักนิดหนึ่งจริงๆวันนี้อัดเยอะมากนะครับจริงๆสามารถแบ่งเป็นส่วนเป็นคอร์สย่อยได้นะครับแต่ท่านมาที่ไหนก็จัดให้เต็มรูปแบบทุกทีนะฮะก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ลองทดสอบเดี๋ยวใครที่อยากได้ในส่วนของบอทนะครับเดี๋ยวให้ท่าน ฮอบบี้ขึ้นไลน์ที่เป็น QR Code ไลน์อะไรฮอบบี้เดฟให้สักนิดหนึ่งครับเพื่อที่จะให้สมาชิกเนี่ยได้เข้าไปเล่นแล้วก็มีคู่มือนะครับมีรายละเอียดอยู่ในนั้นใครอยากลองลูกเล่นต่างๆนะครับพร้อมคู่มือเลยนะฮะอยู่ในนั้นเดี๋ยวแชร์ได้ครับไใดห้้ฮอบบี้แชร์สักนิดหนึ่งจริงๆในส่วนของท่านออปปี้เนี่ยมีความรู้ความสามารถหลายๆด้านนะครับแล้วก็อยู่ในองค์กรพอดีมีความสามารถในเรื่องของฟัตเตอร์ด้วยนะครับสามารถสอบถามได้นะหลายๆส่วนหรือดาต้าเบสแบบง่ายๆก็สอบถามท่านได้นะครับท่านเรียนรู้หลากหลายมากนะครับแต่อาจจะไม่ได้ค่อยพบเห็นในเรื่องอื่นเพราะว่าท่านชอบเล่นในส่วนของ ลักษณะของเน็กเทคนะครับเป็นหลักแล้วก็คือการทำงานอยากให้ง่ายและเร็วก็เลยออกมาในลักษณะนี้นะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดการบันทึกในช่วงนี้ก่อน